ยังมีสติได้มองอย่างความเข้าใจและมองคนที่ตายอย่างมีสติทุกค่ำคืนท่านประธานอาจจะไม่ทราบว่าพวกผมเนี่ยนะครับจุดธูปจุดเทียนภาวนาทุกวันว่าอย่าให้ใครได้เสียชีวิตกันเลยในแต่ละวันที่ท่านพยายามปลุกกระแสสร้างอารมณ์ผู้คนว่าพวกผมพาคนไปตายถ้าผมพามาแล้วใครฆ่าตายกับท่านประธานฝ่ายที่ฆ่าตายบอกว่าพวกผมพามาเพื่อให้พวกท่านฆ่าผมเรียนกับท่านประธานนะครับว่าการปลุกระดมโดยการปิดช่องทางการถ่ายทอดเสียงให้ออกเฉพาะข่าวของรัฐบาลด้านเดียวนั้นเราก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดที่ประเทศรวันดาปลุกระดมจนกระทั่งเผ่าหนึ่งเป็นแมงสาบระหว่างตุตซี่กับฮูตูปลุกระดมโดยสถานีวิทยุมองอีกเผ่าหนึ่งว่าเป็นแมลงสาบฆ่ากันร้อยวันตายไป1 ล้านคนอิทธิพลของสื่อที่ถูกสร้างการปลุกระดมแบบล้างสมองนะท่านประธานที่เคารพทหารที่เขามาผมก็เองได้รู้จักด้วยพ่อแม่เขาไปสอบถามว่าทำไมเขาเข้ามาแล้วยิงประชาชนอย่างไม่คิดว่าเป็นคนไทยด้วยกันเพราะอะไรท่านประธานทราบไหมครับเช้ามาก็บอกว่าคนเสื้อแดงเป็นผู้ก่อการร้ายล้มสถาบันมีอาวุธร้ายแรงเที่ยงล้มสถาบันก่อการร้ายมีอาวุธร้ายแรงเย็นก่อการร้ายล้มสถาบันมีอาวุธร้ายแรงในสมองของเด็กชายชายไทยอย่างทหารเกณฑ์หรือนายสิบหรือใครก็ตามนั้นได้ถูกยัดเยียดว่าคนที่มาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาเพียงแค่ทวงอำนาจอธิปไตยคือการยุบสภาเขามาขอหีบเลือกตั้งแต่ท่านให้หีบศพเขากลับไปท่านประธานที่เคารพผมเรียนกับท่านประธานว่าพวกผมเองนั้นเป็นประชาชนข้อหาที่เจ็บปวดมากที่สุดที่ใครเกิดมาเป็นคนไทยแล้วต้องถูกตั้งข้อกล่าวหายัดเยียดนั่นคือข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพท่านประธานลองดูดิครับแผนผังของสอช.แสดงเครือข่ายที่มีพฤติการส่อล้มสถาบันเอาชื่อพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายสมชายวงสวัสดิ์ผมพักพวกเพื่อนผูงอธิบายว่านายจตุพรพรหมพันธ์นายวีระมุสิกพงศ์นายณัฐวุฒิไสเกื้อล้มสถาบันเพราะเขียนบทความหนังสือความจริงวันนี้ทั้งที่บทความทุกฉบับไม่มีการถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่อย่างใดพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นทั้งอดีตผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนหนึ่งเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นนายกรัฐมนตรีขอพึ่งพระบารมีเพื่อดับทุกข์ไม่ต้องการให้ประชาชนผู้เป็นประสบนิกรของพระเจ้าแผ่นดินนั้นได้ล้มหายตายจากกันไปอีกกลายเป็นคนล้มสถาบันท่านประธานที่เคารพกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งนายสุเทพเทือกสุบรรณไปทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีการประชุมครั้งที่4/2553เมื่อวันที่3 พฤษภาคมมีมติ2/3ของคณะกรรมการทั้งหมดให้คดีผิดอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษคือการกระทำความผิดทางอาญาเรื่องกรณีกล่าวหาบุคคลกระทำการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักรกรมสอบสวนคดีพิเศษประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่19 พฤษภาคมนายทาริศเพ็งดิษฐ์ลงนามเมื่อวันที่7 พฤษภาคมถามนายสุเทพเพื่อนผู้บัญชาการผ่านท่านประธานคดีที่นายพิชาวิจิตรศิลป์ไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในกรณีที่ไม่ได้นำนายทหารและนายตำรวจที่ได้รับพระราชทานยศชั้นนายพล
ามลำดับเข้าเฝ้าถวายคุณจตุพรครับมีผู้ประท้วงครับคุณอรรถพรประท้วงอะไรครับท่านประธานที่เคารพผมอรรถพรพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนจากเพชรบุรีประชาธิปัตย์ที่จริงผมไม่ตั้งใจจะขัดขวางการทำมาหากินของคุณจตุพรหรอกนะครับแต่ผมเห็นว่าคุณประท้วงคุณจตุพรกำลังผิดข้อบังคับข้อที่61และผมประท้วงท่านประธานตามข้อ8ด้วยว่าท่านประธานควบคุมนะครับการอภิปรายที่ก้าวล่วงไปถึงพระกฤษฎาพนิหารของพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งและโดยข้อที่จริงถ้าเราเข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเราก็จะเห็นว่าบุคตัวละครหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างราชบัลลังก์ก็วนอยู่รอบตัวท่านทั้งสิ้นนะครับท่านใช้สิทธิประท้วงแล้วในลักษณะไปว่ากล่าวท่านอื่นไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนะครับก็ต้องขอความกรุณาประท้วงบอกว่าคุณจตุพรทำผิดข้อบังคับอะไรเพื่อให้ประธานจะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องนะครับเชิญต่อครับท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานครับผมก็ประท้วงท่านประธานโดยว่าท่านต้องควบคุมคำพูดของท่านคุณจตุพรนะครับยกตัวอย่างให้ก้าวล่วงมากไปกว่านี้กับเรื่องที่เป็นละเอียดอ่อนต่อจิตใจของคนไทยวันนี้เราเจ็บช้ำกับสิ่งที่ท่านทำมามากพอแล้วนะครับท่านประธานผมฟังอยู่นะครับขณะนี้คุณจตุพรยังไม่ได้พูดก้าวล่วงถึงสถาบันเลยนะครับพูดก็ด้วยความเคารพพูดครั้งเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ขอความกรุณาละเว้นด้วยนะครับเชิญต่อครับท่านประธานที่เคารพคณะกรรมการคดีพิเศษมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นประธานคือกรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเรื่องใดๆนั้นต้องเป็นมติของที่ประชุมไม่น้อยกว่า2ใน3ซึ่งนายอภิสิทธิ์ได้มอบหมายกับนายสุเทพเทือกสุบรรณไปทำหน้าที่เป็นประธานผมเรียนกับท่านประธานนะครับว่าที่ผมตั้งคำถามเรื่องนี้เพราะได้มีการยกว่ากรณีที่มีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจะต้องให้เป็นคดีพิเศษนายพิชาวิจิตรศิลป์ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์ที่กองปราบปรามบัดนี้กองปราบปรามได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วหรือยังท่านประธานที่เคารพต่อมาครับแผนผังของสอชที่มีนายสุเทพนั่งเป็นประธานนั้นยกตัวอย่างเรื่องดาตอบิโดดาตอบิโดนายกรัฐมนตรีที่สั่งจับชื่อนายสมัครสุนทรเวชดาตอบิโดถูกดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนายสนธิลิ้มทองกุลเอาคำพูดของดาตอบิโดไปทำซ้ำตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตัวการกับตัวทำซ้ำต้องรับโทษเท่ากันดาตอบิโดคุณจตุพรครับมีผู้ประท้วงแล้วครับคุณจตุพรประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานครับผมอรรถพรพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนประเทศพิธประชาธิปัตย์ท่านจตุพรกำลังทำผิดข้อบังคับข้อที่61ห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดและห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์หรือออกชื่อสมาชิกกลุ่มหรือบุคคลใดโดยไม่จำเป็นท่านจตุพรได้ทำร้ายจิตใจคนไทยมาเกินพอแล้วฮะท่านหยุดพฤติกรรมของท่านได้แล้วการประท้วงอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการประท้วงที่ถูกต้องนะครับผมต้องขอความกรุณาคุณอรรถพรนะครับคุณจตุพรกล่าวถึงสถาบันก็ในคดีที่มีการดำเนินคดีไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้กล่าวโดยไม่จำเป็นเชิญต่อครับนะครับท่านประธานที่เคารพดาตอบิโดถูกศาลชั้นต้นสั่งจำคุก18ปีบัดนี้ถูกขังคุกเป็นเวลา2ปีขณะที่นายสนธิลิ้มทองกุลคดีอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนอัยการไม่ไปไหนเลยไหนล่ะครับคนจงรักภักดีปกป้องสถาบันทำไมไม่เอาคดีนี้เป็นคดีพิเศษหรือทำไมไม่เจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาตัวนายสนธิส่งไปอัยการอัยการจะได้ส่งศาลนั่นแหละครับทำความผิดติดต่อกันห่างกันเพียงแค่1สัป